เราที่บอกว่าสี่อ่ะว่าเราตั้งมิชชั่นของบริษัทรู้ว่าไทยแลนด์ว่าอยู่สี่โจทย์นะโจทย์แรกอ่ะคือเราต้องการทำไงให้ผู้บริโภคลูกผู้ใช้อ่ะเข้าถึงข้อมูลนะครับที่มีสาระและมีประโยชน์ของเขาอย่างเช่นเรายกตัวอย่างก็คือเราก็จะนึกถึงว่าวันนี้เราลองนึกถึงว่าข้อมูลที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตทั่วโลกมันมหาศาลหน้าที่ของเราก็คือทำไงให้ข้อมูลที่ลูกค้าอยากจะหาหรือว่าจะได้คือเขาได้อย่างรวดเร็วก็เมื่อกี้เราพูดถึงโครมใช่ไหมตัวอย่างง่ายๆเลยลองคิดดูว่าเราเองผู้บริโภคเมื่อไหร่ที่ตอนเราหาข้อมูลแล้วมันช้าไปนิดหนึ่งสิ่งที่เราทำคืออะไรก็ปิดแล้วเปิดใหม่หรือว่าไปหาอะไรอย่างอื่นวันนี้มันก็คือหนึ่งในหน้าที่ของ Google แล้วนะครับที่จะดูแลเรื่องของข้อมูลที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตทั้งหมดอันที่สองก็คือจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการนำนวัตกรรมมาเปิดตัวนวัตกรรมของร่วมมาเปิดตัวในประเทศไทยตอนบอกว่าเปิดตัวในประเทศไทยก็คือเราต้องการให้มันมีความเหมาะสมกับผู้ใช้แล้วก็พฤติกรรมของผู้บริโภคคนไทยนะฮะเรามักจะมีตัวอย่างอยู่สองเรื่องนะครับข้อแรกก็คือเรื่องของภาษานะภาษานี่เป็นเรื่องสำคัญแต่จะเป็นบางเรื่องที่จริงแล้วทุกคนมองว่าภาษาไงมันก็ต้องภาษาไทยแต่เชื่อไหมว่าในวงการหลายๆวงการที่เป็นเทคโนโลยีหรือว่าอื่นๆอย่างเช่นแบบเนี้ยสินค้าที่เราใช้กันอยู่ก็หลายๆครั้งก็บอกว่าไม่มีภาษาไทยนะใช่ไหมครับซึ่งเราอ่ะมีนโยบายอยู่แล้วว่าทุกบริการนะครับกับทุกสินค้าที่เราจะมีเนี่ยต้องรองรับอย่างน้อย40ภาษาทันทีนะครับซึ่งหนึ่งใน40ภาษาก็จะมีภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญอีกตัวอย่างหนึ่งที่ดีก็คือจะเป็นไอตัวนี่อะไรนะ transit and traffic ก็คือตอนเราใช้ Google Maps เราสามารถเห็นว่ารถติดตรงไหนสีเขียวสีส้มสีแดงซึ่งไอบริการนี้คนไทยเป็นกลุ่มที่ใช้เยอะที่สุดในโลกซึ่งก็คงดูออกไปข้างนอกคงไม่แปลกใจนะครับก็จะเห็นว่าเราก็จะเน้นนวัตกรรมที่จะเหมาะกับพฤติกรรมของผู้บริโภคไทยแล้วก็เมื่อ2เดือนที่แล้วก็คงทราบอยู่แล้วว่าเราก็เปิดตัวไอ้ตัวโฆษณาทีวีของ Google Chrome ซึ่งก็คงพอทราบเช่นเดียวกันว่าอันนั้นน่ะมันคือโฆษณาทีวีชุดแรกในประวัติศาสตร์ของ Google แล้วก็มาเปิดตัวที่เมืองไทยซึ่งประเทศไทยก็คือหนึ่งในประเทศแรกเพราะฉะนั้นตอนนี้เราให้ความสำคัญก็ค่อนข้างชัดเจนกับประเทศไทยมิชชั่นที่3ของเราอ่ะก็จะเป็นเรื่องของเนื้อหาที่เป็นภาษาไทยเนื้อหาที่เป็นภาษาไทยหมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนเราเล่นอินเทอร์เน็ตแน่นอนคนไทยอยากอ่านข้อมูลที่เป็นภาษาไทยนะครับแต่ส่วนใหญ่อ่ะข้อมูลตรงนี้จะแต่ค่อนข้างน้อยเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าถ้าเราดูข้อมูลที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตทั่วโลกเลยเราประเมินมาว่าประมาณแค่ 1% ของเนื้อหาเป็นภาษาไทยซึ่งมันน้อยมากโดยเฉพาะถ้าเราเปรียบเทียบกับขนาดของประเทศไทยเพราะในแง่ของประชากรนะประเทศไทยก็คือประเทศอันใหญ่สุดในอันดับที่20นะ20เป็น 1% ซึ่งมันน้อยมากนะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราพยายามทำก็คือเราก็พยายามกระตุ้นว่าทำไงให้มันมีเนื้อหาที่เป็นภาษาไทยมากขึ้นซึ่งเราทำไงก็คือจะมีทำได้อยู่2มิตินะครับก็คือการที่เราพยายามกระตุ้นให้พวกธุรกิจเนี่ยออนไลน์มากขึ้นทันทีมันจะเพิ่มเนื้อหาที่เป็นภาษาไทยนะครับในเวลาเดียวกันอ่ะสมัยนี้ผู้ใช้หรือว่า user ก็จะเป็นแหล่งเนื้อหาอยู่เหมือนกันงั้นตรงนี้ยิ่งมีคนเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์มากขึ้นก็เนื้อหาจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มิชชั่นอันสุดท้ายของเราอันที่4นะก็คือทำไงที่จะให้ธุรกิจไทยออนไลน์กันมากขึ้นทั้งระดับของ SMB หรือว่าจะเป็นบริษัทใหญ่จดทะเบียนทั้งหมดเลยนะครับด้วย2โจทย์นะก็คือทำไงให้เขาเห็นถึงโอกาสและประโยชน์ที่เขาจะขยายธุรกิจของเขาออนไลน์นะเพราะวันนี้เราก็ประชากรที่เล่นอินเทอร์เน็ตในบ้านเราอ่ะมีอยู่25ล้านคนซึ่งก็มันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น
คือคนที่อยู่ออนไลน์ก็วันนี้ก็เกิน1ใน3ของประชากรในประเทศไทยแล้วไม่ใช่กลุ่มเล็กละนะเพราะการที่เราจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของเราผ่านสื่อผ่านออนไลน์นะโอกาสมันเยอะขึ้นละสมัยก่อนอาจจะลังเลว่าคนเล่นอินเทอร์เน็ตมันยังไม่เยอะแต่วันนี้มัน1ใน3เกิน1ใน3ละเพราะงั้นโอกาสที่คุณจะเข้าถึงลูกค้าของคุณได้ผู้บริโภคได้มันค่อนข้างเยอะนะมานี้ก็คือมุมมองหนึ่งก็อาจจะเป็นในเชิงของธุรกิจนะฮะแต่ในเวลาเดียวกันนะตอนธุรกิจพวกนี้โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กอย่างเช่นพวก SMB เขาเติบโตเขาก็มีรายได้มากขึ้นก็โดยภาพรวมเศรษฐกิจไทยก็ดีขึ้นด้วยนะฮะ